ในเรื่องที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพดีชีวิตมีสุขผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแล้วก็มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเนี่ยเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีการมีสุขภาพดีทำให้เราสามารถเรียนหนังสือหรือว่าเล่นกับเพื่อนและทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเราสามารถมีสุขภาพดีได้ด้วยการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ10ประการสุขบัญญัติ10ประการนะคะหรือสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการได้แก่ข้อแรกดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ส่วนตัวให้สะอาดเราควรอาบน้ำทุกวันนะคะสระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือว่าสระวันเว้นวันนั่นเองเพื่อชำระสิ่งสกปรกตามส่วนต่างๆของร่างกายและควรรักษาของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าให้สะอาดอยู่เสมอต่อไปก็จะเป็นการบอกวิธีการสระผมที่ถูกต้องนะคะเริ่มต้นจากการราดน้ำให้ผมเปียกบีบยาสระผมใส่ฝ่ามือแล้วขยี้บนผมนะคะใช้ปลายนิ้วนวดให้ทั่วศีรษะไม่ควรใช้เล็บเกาเพราะว่าจะทำให้หนังศีรษะเป็นแผลราดน้ำล้างผมให้สะอาดนะคะใช้ผ้าเช็ดผมให้แห้งถัดไปเป็นวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้อง1เลยราดน้ำให้ตัวเปียกถูสบู่ให้ทั่วทั้งตัวใช้น้ำล้างตัวให้สะอาดนะคะเช็ดตัวให้แห้งสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2ก็คือรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนในตอนเช้าและก่อนเข้านอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องก็คือ1ฟันบนปัดแปรงลงข้างล่าง2ฟันข้างล่างปัดแปรงขึ้นข้างบนนะคะข้อที่3ฟันหน้าบริเวณผิวฟันแปรงฟันหน้าบริเวณผิวฟันทั้งฟันบนและฟันล่างนะคะ4แปรงฟันแปรงด้านในของฟันทั้งฟันบนและฟันล่าง5แปรงฟันที่บดเคี้ยวทั้งบนและล่างโดยการขยับแปรงถูไปมา4-5 ครั้ง3สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายเราควรล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะก็จะมีวิธีการล้างมือให้สะอาดนะคะเริ่มจากถูฝ่ามือถูกันนะคะใช้ฝ่ามือถูกันข้อที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะใช้ฝ่ามือถูหลังมือถูไปนะคะข้อที่3คือใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วนะคะแบบนี้4ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือหลังนิ้วก็คือบริเวณนี้นะคะถูกับฝ่ามือถูกับฝ่ามือนะ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบนะคะทั้ง2ข้าง6ใช้ปลายนิ้วปลายนิ้วก็คือบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะคะถูขวางฝ่ามือถูขวางเลยนะข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือถูรอบๆข้อมือเราต้องล้างถึงข้อมือนะคะต่อไปสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่4ก็คือการกินอาหารที่สุกสะอาดปราศจากอันตรายเราควรกินอาหารให้ครบ5หมู่และควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกสะอาดปราศจากอันตรายเช่นอาหารที่มีสีฉูดฉาดอาหารหมักดองสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่5งดสูบบุหรี่สุราและสารเสพติดเราควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือไม่ควรอยู่ในที่ที่มีคนสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยอาจจะทำให้เราได้รับสารพิษจากบุหรี่ก็ได้และไม่ควรดื่มสุรารวมทั้งการใช้สารเสพติดด้วยข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้อบอุ่นเราควรทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะอย่างเช่นการทำอาหารด้วยกันการช่วยการทำงานบ้านการไปท่องเที่ยวด้วยกันทำให้สมาชิกครอบครัวเนี่ยมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนะคะเราควรป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุด้วยการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะการข้ามถนน
ด้วยสะพานลอยเป็นต้นข้อที่8สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่8ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเราควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งครั้งละ30นาทีนอกจากนั้นควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่9ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอหากเรามีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอจะทำให้ตัวเราและคนรอบข้างอารมณ์ดีและมีความสุขสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายร่วมกันช่วยเหลือส่วนรวมเราควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนช่วยกันทำงานบ้านไม่ทิ้งขยะตามที่สาธารณะเป็นต้นการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็ทำให้เรามีความสุขค่ะ